กลับมาแล้วครับสวัสดีครับพ่ออ้าวสวัสดีครับลูกเดี๋ยวครับพ่ออย่าพึ่งทำไมล่ะไม่ได้ครับพ่อหวานเกินงั้นกินอันนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็ไม่ได้ครับพ่อและอันนี้ล่ะอันนี้ได้ครับพ่อหวานอยู่ในเกณฑ์เดี๋ยวครับแม่อย่าพึ่งกินได้ครับแคลเซียมเยอะแถมน้ำตาลน้อยกว่าอื่นด้วยเดี๋ยวครับยายอย่าพึ่งไม่ได้ครับยายเค็มเกินมันอะไรกันเจ้านะบ้านของเราจะต้องเป็นครอบครัวสุขภาพดีด้วยไอ้ตัวนี้ครับฟู้ดช้อยช่วยให้เรารู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินครับห้องแอปอะไรยายใช้ไม่เป็นหรอกต้องให้พ่อกับแม่แกเขาใช้ละกันไม่ต้องห่วงครับยายง่ายง่ายไม่ว่าใครก็ใช้เป็นแล้วไปเอาแอปนี้มาจากไหนล่ะลูกอ๋อจากโรงเรียนครับแม่661 661ก็คือน้ำตาล6ช้อนชาน้ำมัน6ช้อนชาแล้วก็เกลือ1ช้อนชาหมายถึงว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะบริโภคเกินกว่านี้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับครูก็ด้วยแอปตัวนี้ยังไงล่ะจ๊ะ Food Choice โหลดง่ายๆได้ฟรีๆแค่สแกนบาร์โค้ดข้างกล่องหรือว่าข้างซองแอปตัวนี้จะบอกให้เรารู้ว่าขนมหรือว่าอาหารชนิดนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมและให้พลังงานมากน้อยขนาดไหนเราจะได้รู้และก็ตัดสินใจว่าเราควรที่จะรับประทานหรือไม่แล้วก็อย่าลืมเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่และก็ทุกคนในบ้านด้วยนะคะเราจะได้เป็นครอบครัวที่กินเป็นลืมป่วยและก็ช่วยชาติยังไงล่ะจ๊ะครับคุณครูการกินเป็นทำให้ไม่ป่วยแต่ว่าเป็นการช่วยชาติยังไงล่ะครับก็ในเมื่อคนในชาติของเรามีสุขภาพที่ดีไม่มีใครป่วยเราก็จะประหยัดค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศด้วยยังไงล่ะคะเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยของเรากำลังจะกลายเป็น Thailand 4.0 ครับผมมาครับมาผมจะฝ่อโหลดแอปให้ฮันเน่แม่แม่แล้วบอกว่าใช้แอปไม่เป็นโอ้โหเหอสแกนใหญ่เลยนะแม่ก็อยากจะเป็นคุณยาย 4.0 เหมือนกันนะทันสมัยใช่นะแม่เจ้านัดมันไปไหนแล้วแม่มันบอกว่ามันจะไปที่ร้านค้าปากซอยอ่ะแล้วมันจะไปสแกนประชดใครเนี่ยสแกนประชดอ๋อสกลบาร์แคสแฮสแกนบาร์โค้ดแฮสแกนบาร์โค้ดแฮถูกแล้วเล่นกันไปเถอะลูกน่ะมันหายไปแต่เช้าละเห็นมันบอกว่ามันไปสแกนนะถ้ากล่องไหนซองไหนไม่มีข้อมูลเนี่ยนะมันก็จะส่งไปให้ทางแอปอ่ะเขาจัดการให้แล้วป่านนี้มันยังไม่กลับมาอีกยังเลยครับแม่งั้นเดี๋ยวผมจะออกไปตามเจ้านัดเดี๋ยวนี้แหละไปกันเถอะมาเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไปด้วยแค่นี้เองเราก็จะรู้ได้ว่าขนมซองนั้นควรจะกินหรือเปล่าเข้าใจไหมแต่ดูท่าทางยังงงอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนใหม่ให้อีกเที่ยวนิสัยมันเหมือนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สกลบาแคสแกนบาร์โค้ด